วันนี้จะว่าด้วยเรื่องของ Mission Possible ภารกิจที่เป็นไปได้ในกิฟต์ฟรีมครับที่นี่เราเก่งได้รวยได้ประสบความสำเร็จได้ไม่ว่าคุณจะอยากมีรายได้ระดับไหนหลักแสนหลักล้านหลายๆล้านทุกความคาดหวังเป็นจริงได้เสมอขอเพียงลงมือทำภารกิจที่เป็นไปได้ในกิฟต์ฟรีมมีอะไรบ้างไปฟังกันครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลินิกธุรกิจกับผมพงษ์พสุอุณาพรหมในวันนี้เรามีภารกิจเพื่อความสำเร็จมาฝากท่านผู้ชมครับนั่นก็คือ Mission Possible นั่นเองพูดถึงภารกิจเพื่อความสำเร็จเนี่ยหลายๆคนคงอยากรู้นะครับเราเคยได้ยินแต่คำว่า impossible คือบางอย่างเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปไม่ได้แต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามแต่เราอยากให้มิชชั่นมัน possible คือมันมีความเป็นไปได้เนี่ยเราจะสามารถทำอะไรกันได้บ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูกันดีกว่าว่าภารกิจเพื่อความสำเร็จนั้นเป็นอย่างไรนะครับมีคนเคยกล่าวว่าภารกิจของกิฟต์ฟรีเนี่ยมันก็มีลักษณะของการทำงานก็คืองานแนะนำสินค้าการขยายทีมงานหรือแม้กระทั่งการบริหารองค์กรนั่นเองถ้าเราแนะนำสินค้าเราต้องมาดูกันก่อนว่าเราจะได้อะไรแน่นอนเราจะมีกำไรจากการขายปลีกบ้างล่ะมีกำไรจากการแนะนำสินค้าให้กับคนอื่นพูดง่ายๆรายได้ก็เอาไว้กินเอาไว้ใช้นะฮะถ้าเราเป็นคนที่นำเสนอสินค้าได้เก่งแต่ถ้าเราเป็นคนขยายทีมงานหรือสร้างทีมงานได้ดีเราก็จะมีเงินบำนาญเอาไว้ดูแลตัวเองอันนี้หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าวันหนึ่งเรามีทีมงานที่เติบโตแข็งแรงในอนาคตในวันที่เราอายุมากขึ้นแต่ทีมงานของเรายังสามารถขับเคลื่อนธุรกิจด้วยตัวของเขาเองทีมงานของเรายังมีการบริโภคสินค้าซื้อกินซื้อใช้ซื้อซ้ำอย่างต่อเนื่องเราเองก็จะมีรายได้เข้ามาด้วยเช่นกันจากการที่สินค้าเนี่ยขายตัวมันเองได้สินค้าติดตลาดและทีมงานดูแลตัวเองได้ดังนั้นเขาบอกว่าถ้าเรามีทีมและเราสร้างทีมให้แข็งแรงตอนเราอายุมากขึ้นก็เปรียบเสมือนเราก็จะมีบำนาญเอาไว้ดูแลตัวเองด้วยนะครับส่วนที่3คือการบริหารองค์กรการบริหารองค์กรจะทำให้เราสามารถมีองค์กรที่เข้มแข็งมีทีมงานที่เข้มแข็งเมื่อถึงวันหนึ่งเราคิดที่จะส่งมอบมรดกทางธุรกิจให้กับทายาททีมงานที่เข้มแข็งที่เราสร้างไว้ทีมงานที่เข้มแข็งที่เขามีความรักและก็มีความศรัทธาต่อตัวเราเนี่ยก็จะช่วยเราในการที่จะดำเนินธุรกิจต่อไปอย่างมั่นคงซึ่งส่งผลให้มรดกที่เราส่งให้กับทายาทเนี่ยมีความมั่นคงมากขึ้นไปด้วยนะครับทีนี้การปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่ามีผลนะครับโลกเปลี่ยนไปทุกวันการแข่งขันก็รุนแรงผู้คนก็อาจจะมีความคาดหวังต่อธุรกิจที่แตกต่างกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจเครือข่ายเนี่ยครับการทำงานในยุคนี้ก็แตกต่างจากการทำงานเครือข่ายในยุคก่อนๆดังนั้นถ้าเราจะเริ่มต้นอยากจะทำงานไหนให้ประสบความสำเร็จเราต้องปรับเปลี่ยนสักนิดนึงนะครับเป็นการปรับเปลี่ยนในทางสร้างสรรค์ไม่ได้ยุ่งยากหรือไม่ได้วุ่นวายอะไรนะครับอันดับแรกเลยก็คือการปลูกฝังความคิดในการเป็นเจ้าของกิจการแก่ตัวเองให้มากขึ้นถ้าเมื่อไหร่ที่เราเริ่มต้นมีความคิดนี้คือคิดว่าเรากำลังทำในกิจการของตัวเราเองเราจะมีความใส่ใจและมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติครับการเป็นเจ้าของกิจการจะช่วยให้เรามีความรู้สึกว่ามันมีความท้าทายซ่อนอยู่ในงานที่เราทำมันมีความอดทนมากกว่าคนทั่วๆไปมันมีความรับผิดชอบมากกว่าคนทั่วๆไปและจะช่วยให้เรามีพลังในการเป็นนักสู้มากยิ่งขึ้นดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนเริ่มแรกของการทำธุรกิจก็คือต้องไม่ลืมที่จะปลูกฝังความเป็นเจ้าของกิจการให้กับตัวเองนะครับส่วนที่สองคือการเป็นผู้นำเครือข่ายต้องสร้างวิธีการทำงานที่เป็นรูปธรรมหลายคนเนี่ยมีหลักสูตรการฝึกอบรมคอยแนะนำทีมงานให้ทีมงานเอาไปลองใช้ลองปฏิบัติซึ่งหลักสูตรนี้ก็มาจากบริษัทนี่แหละครับคือคนเป็นนักธุรกิจเนี่ยเขามาเข้าอบรมกับบริษัทเสร็จแล้วเขาก็จะเขียนหลักสูตรการฝึกอบรมที่บริษัทได้แนะนำไปให้เนี่ยเอาไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของทีมงานวิธีการทำงานที่เป็นรูปธรรมก็จะทำให้ทีมงานสามารถมียอดธุรกิจและก็มีรายได้ในที่สุดนะครับต่อมาก็คือการสร้างความโดดเด่นด้วยการเป็นผู้นำที่มีบุคลิกที่ดีมีความสดชื่นอยู่ตลอดเวลาเมื่อกี้นี้เราพูดถึงวิธีการที่เป็นรูปธรรมตอนนี้เรากำลังพูดถึงบุคลิกที่สดชื่นดูมีชีวิตชีวาดูมีพลังอยู่ตลอดเวลานะครับอย่างวิธีการที่เป็นรูปธรรมเมื่อสักครู่นี้ก็คือยกตัวอย่างว่าถ้าเราจะนำเสนอปัญจภูตะ
นะเราจะพูดยังไงให้เขาสามารถสนใจโปรโมชั่นซื้อยกชุดและทีมงานของเราเข้าใจโปรโมชั่นถ่องแท้มากน้อยแค่ไหนอันนี้เรียกว่าวิธีการจะชวนคนแข่งขันไปท่องเที่ยวต่างประเทศกับกิฟเฟอรีนจะวางแผนการทำงานยังไงแต่ละเดือนจะชวนคนยังไงจะอบรมยังไงอันนี้เรียกว่าเป็นวิธีการแต่ทีนี้พอมาถึงเรื่องของบุคลิกการเป็นคนที่มีพลังเนี่ยจะช่วยให้คนที่อยู่รอบๆตัวรู้สึกสดชื่นและก็มีพลังมากขึ้นตามไปด้วยเพราะฉะนั้นอยากจะฝากเอาไว้นะครับว่าทุกครั้งที่ออกจากบ้านทุกครั้งที่ต้องเจอผู้คนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจอทีมงานอย่ามีความรู้สึกแสดงสีหน้าที่เป็นกังวลแสดงสีหน้าที่ดูเหมือนคนเหนื่อยแสดงสีหน้าที่ดูเหมือนมีคนเป็นคนที่กำลังท้อแท้กับชีวิตเนี่ยให้คนอื่นเห็นเป็นอันขาดเพราะนั่นหมายถึงภาพลักษณ์ของตัวเราด้วยนะครับข้อที่4ก็คือการพาตัวเองเข้าประชุมอบรมสัมมนากับทางบริษัทอย่างต่อเนื่องบริษัทมีหลักสูตรการอบรมสัมมนาตลอดทั้งปีนะครับถ้าสมมุติว่าเรามีโอกาสเราได้พาตัวเองเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะได้มาเล่าให้ทีมงานฟังได้ว่าแต่ละหลักสูตรที่เราไปเข้าประชุมเนี่ยเราได้อะไรบ้างมันมีความน่าสนใจอย่างไรและทำไมเราถึงอยากให้เขาเนี่ยมาเข้าประชุมกับเราเพราะฉะนั้นเราเองก็สามารถที่จะต้องพาตัวเองไปฟังก่อนเมื่อฟังแล้วชอบก็ไปเล่าให้คนอื่นฟังหลักสูตรต่างๆที่บริษัทจัดขึ้นผมเชื่อว่าจะทำให้ท่านประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นนะครับข้อที่5ต้องไม่ลืมประเมินผลประเมินตัวเองแล้วก็ประเมินทีมงานด้วยหลายคนประเมินแต่คนอื่นแต่ลืมประเมินตัวเองเราต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากๆนะครับว่าใน1ปีที่ผ่านมาใน6เดือนที่ผ่านมาหรือแม้กระทั่งใน1เดือนที่เพิ่งผ่านไปเนี่ยเรามีการทำงานอย่างไรบริหารเวลาอย่างไรทีมงานของเราเนี่ยเป็นไปตามเป้าหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้สามารถประเมินได้นะครับมันมีวิธีการสังเกตมีวิธีการรวบรวมสถิติเยอะแยะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามนะครับข้อที่6ก็คือต้องเป็นคนรักการอ่านด้วยนะครับการเป็นคนรักการอ่านเนี่ยเป็นนิสัยหนึ่งของคนที่จะประสบความสำเร็จเราไม่จำเป็นต้องอ่านเยอะครับแต่ควรจะอ่านทุกวันเพราะบางครั้งเนี่ยการอ่านจะทำให้เราได้เปิดโลกทัศน์ให้กับตัวเองอ่านพ็อกเก็ตบุ๊กดีๆอ่านหนังสือที่มีคนประสบความสำเร็จเขาเขียนหรือแม้กระทั่งอ่านหนังสือเส้นขอบฟ้าเนี่ยท่านก็จะได้ประโยชน์จากข้อมูลที่ทางเส้นขอบฟ้าของกิฟเฟอรีนเนี่ยเขาทำไว้ให้ทั้งข้อมูลของคนที่ประสบความสำเร็จข้อมูลของผลิตภัณฑ์แล้วก็อย่าลืมอัปเดตข่าวสารบ้านเมืองด้วยนะครับว่าปัจจุบันนี้สถานการณ์บ้านเมืองเป็นอย่างไรบางทีเราสนใจแต่เรื่องของโลกธุรกิจลืมสนใจพวกข่าวสารบ้านเมืองต่างๆก็อาจจะทำให้เราเป็นคนเฉยได้นะครับข้อที่7ต้องไม่ลืมที่จะนำเทคโนโลยีมาช่วยในการทำงานครับเพราะโลกปัจจุบันนี้มีเครื่องมือที่ทันสมัยมีเครื่องมือที่ช่วยให้เราสามารถแนะนำผลิตภัณฑ์แนะนำธุรกิจได้เป็นอย่างดีบางคนเนี่ยมีโทรศัพท์มือถือสามารถเปิดให้ดูแคตตาล็อกได้เลยเปิดให้ดูคลิปที่น่าสนใจในการที่เขาทดลองใช้ผลิตภัณฑ์เปิดให้ดูข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสินค้าพวกนี้เป็นเทคโนโลยีที่สามารถเข้ามามีบทบาทในการเพิ่มยอดธุรกิจให้กับเราได้เป็นอย่างดีนะครับทั้งหมดนี้เป็นภารกิจที่ผมนำมาเล่าให้ฟังว่าถ้าท่านเรียนรู้ท่านรู้จักการปรับตัวภารกิจเหล่านี้จะทำให้ทุกอย่างมันมีแต่คำว่าเป็นไปได้ครับวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วนะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ